การโจมตีของกลุ่มโบโลตัสนั้นมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามเต็มรูปแบบระหว่างแก๊งและตำรวจท้องที่นั้นก็จับตาดูแก๊งทั้งสองอยู่ฮะดังนั้นแล้วเนี่ยการพบปะของทั้งสองแก๊งได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจัดโดยพวกตำรวจซึ่งการพบปะครั้งนี้นะครับจะจัดในสถานที่ที่เป็นกลางและจัดอยู่ในร้านอาหารจีนเล็กๆถ้าภารกิจนี้สำเร็จลีฮองจะต้องปรากฏตัวมาแน่นอนจากไดอาน่าเบิร์นวูดคอนโทรลเลอร์ดีเอเจนซี่มึงก็บอกแค่นี้เสมอละเอเจนซี่เอ๋ยแล้วกูไม่เห็นเล่นเลิกปืนอะไรเลยบังคับอีกแล้วนะครับเป็นบาร์เรต้าคุณลุงครับเป็นบาร์เรต้ากี่นัดเนี่ยไม่มีกระสุนชิปหายคือมันเล่นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีกระสุนอะกดชิปแคนเซิลภารกิจเลยแคนเซิลภารกิจอะคือผมเล่นไม่ได้นะถ้าไม่มีกระสุนนี่ผมไม่ผิดนะเนี่ยกดเข้าไปที่รถนะอ๋อเป็นการรีเซ็ตเหรอเช็คภารกิจเหรอนี่คือการเช็คภารกิจเหรอคือการเดินเข้ารถครับเฮ้ยอะทำไรอะอิลิมิเนตเรดดากอนกำจัดนักเจรจาของเรดดากอนนะครับแล้วก็ไฮเรดดากอนโอ้ซ่อนศพของนักเจรจาทำการกำจัดหัวหน้าหน่วยตำรวจวางตัวแอมูเลตนะครับตัวอัญมณีพวกเนี้ยไว้ในร้านอาหารถามจริงเถอะกูจะกำจัดยังไงกูไม่มีปืนสักกระบอกเลยไปดูก่อนแล้วกันนะครับใช้จังหวะนี้คุณลุงมีปืนเปล่าปืนมีอะแต่กระสุนไม่มีอะนี่เหรอร้านอาหารจีนลี่ฮาวนี่เห่านี่เห่าเงียบเลยมีปืนไหมครับกุยซิ Hello sir What can I do for you Hello sir I need to use the bathroom ต้องใช้ห้องน้ำหน่อย Let me just get the key โอเคก็ให้กุญแจนะโอ้ง่ายจังวะลุงเป็นคนง่ายนะเนี่ยข้างในมีปืนแน่เลยฮะ Restroom Call me 555อะไรมีเบอร์ด้วยเหรอโอ้หน้าต่างคือผมรู้สึกว่ามันเปล่าประโยชน์มากเลยนะในการเล่นครั้งนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีอาวุธหาเฮ้ยจริงๆเหรอผมกดพลาดอะไรหรือเปล่าฮะนี่ล่ะทางนี้คือทางอะไรเนี่ยเอ้าง่ายเฮ้ยมีดไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกอย่าเดินบังสิเอ้าเอ้าโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้แฝงดูสิหน่อยว่าไอเหมือนบัคสเปนปาร์นะครับจะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าผมกดเนี่ยเดี๋ยวมีคอกทุกอย่างเลยอะแล้วมีดกูไปไหนละกดอะไรวะ Cancel Mission พี่ครับพี่เมื่อกี้เอามีดมาก็กดสเปซบาร์แล้วมันกลับมาใหม่อ่ะเกมอะไรวะเนี่ยโลกของ Itman นะครับเป็นโลกที่อันตราย hey, เอ้าแล้วมึงโดนยิงชัวร์เลยครับการกดสเปซบาร์คือกลับมาเกิดที่รถนะก็คงมีไว้สำหรับแบบคอนติเนียลเหมือนเกมหยอดตู้ไงอ่ะโอเคทาร์เก็ตนะครับเป็นชิโพลิสหน้าตาอย่างเงี้ยแหละนี่สิเอาไซเลนเซอร์ไปนะครับแล้วก็เติมกระสุนสักหน่อยไอฮาร์ดบาร์เรอร์เนี่ยไม่ต้องหรอกนะถ้าจะถือแล้วเนี่ยผมว่าถือปืนหนักมันเลยนะครับหรืออีเกิลก็ได้อะพอตังเราเหลือเฟืออยู่แล้วเกมนี้ตังไม่เห็นต้องใช้อะไรมากมายเลยเราก็ซื้อไอ้พวกนี้ไปซื้อเคปลาด้วยจะได้ถึกขึ้นหรือว่าช่างหัวแม่งนะเดินแบบตัวเปล่าไปแล้วกดสเปซบาร์เมื่อกี้เอาไป70ลูกใช่ไหม47ไงต้องเอาไป70ลูกครับมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยมึงฆ่าตัวกี่คนกันแน่อูซี่เยอะเกินอะเซเลนเซอร์ผมคงไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะ
คือปืนอย่างช็อตกันนี่ยังถูกกว่าเลยนะครับ200เหรียญนะอูซี่ก็ดีนะถ้าทางจะดีครับ900ไฟเบอร์เอาไปเอาไว้สเตลฮะแค่นี้แหละเนาะถ้าเล่นไม่ผิดแผนนะครับผมคิดว่ามันคงไม่จำเป็นต้องใส่เกฟล่านะวิเคราะห์กันเข้าไปเสร็จละโอไฟเบอร์วายโอเคไงครับลุงคราวนี้เราทราบแล้วครับแล้วเราก็จะไม่ทำผิดพลาดเป็นครั้งที่สองนี่เป็นต่อที่ลุงเดินมาสงสัยว่าเราต้องเข้าทางห้องน้ำนี่แหละเพื่อหลบหนีออกมาแหละ Hello sir, what can I do for you? I need to use the bathroom. Why certainly sir, let me just get the key. ก็ผมเดาเลยนะถ้าเราทำภารกิจถูกต้องนะครับตามที่มันควรจะเล่นน่ะไม่น่าจะถึง5นาทีน่าจะจบนะภารกิจแบบนี้แน่นห้องครัวชัวร์เราเข้าห้องน้ำครับทีนี้เราไม่รู้ว่ามีติ้งเนี่ยมันจะจัดเมื่อไหร่ฮะอ่ะอย่ามีอย่างนี้แต่ว่าต้องทำการเปลี่ยนยูนิฟอร์มครับ Target has entered the area เป้าหมายมาแล้วเป้าหมายมาแล้วต้องทำการฆ่าชีฟโพลิสนะครับแล้วก็ฆ่าพวกนักเจรจาของเรดดากอนสำรวจรอบๆหน่อยนึงนะเหมือนมีบันไดที่สามารถปีนได้แต่เราไม่มีสไนเปอร์ปีนไปก็เท่านั้นกับตู้เวนที่นี่น่าจะเป็นรถนะแล้วก็เราอยู่ตรงนี้ฮะซูมสิสีแดงน่าจะเป็นท่อระบายน้ำแล้วนี่คือปีนขึ้นได้ไงสีเหลืองโอเคกดดันว่ะอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นไม่ใช่นักเจรจานั่นคือคุณลุงคนหนึ่งแล้วกูจะปีนมาทำไมวะมันก็อ้อมมาได้นี่ตำรวจนั่นสินะหัวหน้าตำรวจครับยูนิฟอร์มเขาไม่เหมือนตำรวจคนอื่นไงน่าจะเข้าทางห้องน้ำได้รอข้างหน้าไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ใช่จริงด้วยครับเริ่มรู้สึกเป็นนักฆ่าแล้วเราสามารถปลอมเป็นตำรวจได้ไหมรู้อย่างนี้รอในห้องน้ำไม่ดีกว่าเหรอเราปีนกลับเข้าหน้าต่างได้ไหมไหนครับคุณตำรวจที่เหานี่เหาคราบินปีนได้วะปีนได้ครับปีนได้เมื่อไม่มีใครเห็นแล้วเข้าไปครับแล้วออกมาทำไมเนี่ยยูนิฟอร์มเราก็ไม่จะเป็นอ่ะเราก็แค่แต่อีกอย่างหนึ่งคือเรายังไม่เห็นนักเจรจาครับเราเห็นแต่ตำรวจโอ้ตกใจตัวเองพร้อมไหมพร้อมมึงต้องยิงเลยคุณลุงโอเคการให้ฟาวเดสบอดี้เหมือนกาดจะรู้เหรอเดี๋ยวรอครับรอถ้ารู้ผมฆ่าหมดอ่ะจะต้องมีใครรู้ครับว่าเรามาที่นี่อย่ามึงยังบกไม้บกมืออยู่ข้างนอกเลยแล้วต้องเงียบครับเอาเฮ้ยเอาเห็นแล้วเว้ยเข้ามาแพ็กกิ้งหาอะไรล่ะยุ้งเนี่ยมิชชั่นเฟลอ๋อแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราฆ่าแล้วเราจะวางเอ็มเบรมนั่นยังไงเออวางไอตัวแอมูเรตอะเออจะวางไงฮะ This guy is loaded ก็ทางจะได้ใช้ไซเลนเซอร์มากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็บาริต้าไม่จำเป็นต้องใช้เลยเพราะว่ามันต้องสเตลอะฉะนั้นแล้วอีเกิลเอาออกไปครับไม่จำเป็นเลยแล้วก็ใส่เป็นแม็กไซเลนเซอร์ไปฮะ120นัดบ้าไปแล้วเราปีนเข้าหลังร้านเลยไหมอ๋อต้องใช้กุญแจ
การจะเดินออกมาจากห้องน้ำได้ต้องใช้กุญแจครับอุ้ยคุณลุงแล้วระวางอัมูเรตได้ยังไงเราไม่มีอัมูเรตอะไรนั่นเลยเนคเรตหรืออัมูเรตสักอย่างนะฮะ Hello sir Hello Hello I need to use the bathroom What she Why certainly sir Let me just get the key พูดอังกฤษชัดมากแม่งบอกว่าชัดกว่า47อีกทำยังไงที่จะทำการกำจัดทุกคนนะครับโดยที่ข้างนอกไม่ยินเสียงเมื่อกี้ผมว่ามันก็เร็วพอแล้วนะเราไม่มีการวางยาเลยนะครับในภาคนี้จะปลอมเป็นตำรวจก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเขาออกมาเดินลาดตระเวนเร็วเกินไปทำไงดีเฮ้ทำไงดีผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับอาจจะมีตัวทูตของอีกฝั่งหนึ่งเดินมาด้วยฮะเรายังไม่เห็นเลยนะเราเห็นแต่ชีปอ่ะมันเดินมาทางนี้ไงตำรวจมาแล้วเราอยากเห็นว่าไอ้ตัวทูตมันอยู่ไหนฮะมันเดินเข้าทางหลังร้านเหรอไหนทูตวะสวัสดีครับลุงหรือว่าลุงคือทูตอ้อวันนี้เหรอแล้วเรารีบจัดการฆ่าเลยได้ไหมอ่ะเรามีไซเลนเซอร์นะครับหรือว่าถ้าเราลากลงท่อมึงจะเดินทางไหนฮะมึงจะเดินทางไหนทางนี้สิเฮ้ยจังหวะมันมีฮะบางทีเราฆ่าเราลากลงท่อเพิ่งวิ่งดีโอ้สัตว์รัสเซียนี่แหละเป็นทูตแล้วอ่ะโอ้ดาร์กอนอัมเรตอยู่นี่ครับไอ้ยะแล้วเราจะซ่อนศพตรงไหนอ่ะอย่ามึงอย่าวิ่งเอาดิทีนี้ก็ไม่มีใครรู้ตัวแล้วครับฮ่าๆมันก็รอไปก่อนนะคุณตำรวจไม่น่าเห็นนะครับลากแม่งหลบเลยได้มั้ยมึงอย่าเดินมาทางนี้นะมึงอย่ามาเดินทางนี้โอ้รู้อันเลยเรียบร้อยแล้วฮะโอเคแต่ผมพอรู้แล้วว่าต้องหาอัมเรตที่ไหนก็คือที่นี่นั่นเองครับแต่ว่าเขาเดินเร็วมากบางทีเราอาจจะมีจังหวะนะครับในการลัดคอแล้วก็ลากไปก่อนที่คุณลุงจะมาลากลงท่อนะฮะท่ออยู่ไหนเนี่ยคุณลุงอ่ะเสียแผนเลยเออคือมันเฟลแล้วล่ะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะกดสเปซเพื่อ continue mission นะครับเห็นไหมด้านซ้ายล่างฮะกดได้หนึ่งครั้งไม่เอาเรารู้แล้วครับว่าเราต้องทำอะไรฮะจริงๆนะควรจะสำรวจแผนที่ก่อนนะเกมมันก็ไม่บอกไว้นะว่าเราจะหาอัมูเรตได้ที่ไหนฮะแล้วก็จะกำจัดพวกนี้ได้ยังไงแผนคงเป็นเหมือนเดิมนะครับคือการคุยกับเจ้าของร้านเพื่อเอากุญแจมาก่อนสวัสดีครับ Hello sir What can I do เอากุญแจมา I need to use the bathroom Why certainly sir ทำไมเร่งรีบจังล่ะดูกินชาอะไรก่อนไหมเร็วๆนะปวดท้อง ต้องรีบครับเป็นแต่ว่ามันจะมีคุณลุงนั่นคือประเด็นเลยฮะหรือท่อนี่มึงมีที่เดียวหรือไงวะถ้าไม่มีท่อก็ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่มั้งเนี่ยเรารีบข้าวนี้เลยได้ไหมเดินมาไกลมากอ่ะพวกมึงไม่รู้หรอกมันไกลเกินเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ย
เอาเดินไม่ได้ครับติดพันที่เมื่อที่เราอาจจะลากนะครับเนี่ยข้ามฝั่งนู้นอะแล้วเลี้ยวขวาไงเออรอฮะจริงมึงรู้ได้ไงรู้ได้ไงแล้วผมไม่ได้พกปืนมาแล้วจะกำจัดเอาตำรวจสิหายก็ไม่มีปืนสิคงไม่มีใครเห็นมั้งครับนะคงไม่มีใครเห็นนะผมลืมพกปืนมาอุ้ยเก็บในตรอกได้ว่ะถ้าทางจะเก็บในตรอกได้นะครับโอ้ยโอเคครับหลังจากที่ได้ลองเล่นมาหลายรอบมากๆนะครับแล้วพบว่าวิธีผ่านฉากนี้เนี่ยค่อนข้างจะบังคับนะมันไม่สามารถที่จะเล่นทางอื่นได้เลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเล่นยังไงนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันต้องทำตามภารกิจที่ว่าตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือการเข้าไปสังหารศัตรูในร้านอาหารน่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะผ่านยังไงนะซึ่งต้องบอกเลยนะผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะมากครับสิ่งที่เราต้องพกไว้ก็คืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นอาวุธระยะประชิดแล้วก็ปืนสักอันหนึ่งอาจจะเป็นอุซี่ก็ได้นะครับนะเพื่อความคล่องตัวอย่างเดียวเลยฮะและที่สำคัญก็คือตัวบอดี้อาร์เมอร์ฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมโอเคเริ่มภารกิจมาก็เหมือนเดิมครับเราจำเป็นต้องไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารเพื่อขอกุญแจห้องน้ำการที่เข้าไปในห้องน้ำได้ในตอนต้นเกมนะครับก็เพื่อทำการไปทิ้งปืนนั่นเองฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตำรวจนะครับ Hello, sir. คอยตรวจอาวุธเราก่อนที่จะเข้าร้านอาหารดังนั้นต้องทิ้งปืนก่อนจริงๆผมไม่อยากเล่นแบบ walk through เลยแต่ว่าฉากนี้เป็นอะไรที่เล่นแบบนอกกรอบยากมากอ่ะแล้วก็ทิ้งปืนไปครับปืนที่เรามีอ่ะทิ้งไปเถอะปีนออกมาครับแล้วก็รอไอ้เจ้าทูตของฝั่งมังกรแดงอ่ะมาซึ่งเขาจะเดินมาทางนี้ฮะผมเคยฆ่าทั้งเจ้าทูตทั้งตันลุงทั้งยามนะครับ3คนเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นครับเพราะว่ามันมีทางที่ดีกว่านั้นเดี๋ยวเราทำการรอครับรอแถวๆนี้แหละนี่ครับเพราะว่ามีท่อระบายน้ำตรงนี้ไงเดี๋ยวเราทำการรอนะฮะจะทำการฆ่าศัตรูตั้งแต่ต้นทางก็ได้นะครับหรือว่ารอให้เขาเดินมาแถวนี้ค่อยฆ่าก็ได้ผมคิดว่าความเร็วในการลากกับความเร็วในการเดินของไอ้เจ้าหมอนี่มันเท่ากันนะพร้อมครับเฮ้ยมึงจะวิ่งดิเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอเคเก็บปืนแล้วก็ลากมาฮะแต่ว่าศัตรูวิ่งอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเฟลอ่ะนะเพราะว่ามันจะช้าสิน่าจะไหวอยู่นะตอนนี้ก็ลุ้นกันไปครับว่าไม่มีศัตรูเดินมาไม่มีใครเห็นในเหตุการณ์ครับโหนี่ขนาดเล่นแบบว่าค่อนข้างชัวร์แล้วนะยังรู้สึกเลยครับกดดันเอาลงไปข้างล่างเลยมึงเราจำเป็นต้องกำจัดเจ้าเรดดากอนนี้นะครับเพื่อเอาอะมูเลตแล้วก็เอาเสื้อไป
สังเกตว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธปืนอย่างอื่นเลยนะผมทิ้งมีดเลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นหรอกถือไว้ก็ได้ฮะทันเวลาพอดีไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าผมทิ้งมีดไว้ดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์เนี่ยทิ้งไปจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปทางประตูหน้าร้านกันเฮ้ยตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยรู้ป่ะเนี่ยเพราะว่าเกมนี้มันเฟลง่ายมากเลยนะเล่นก็กดดันว่ะมารพร้อมยังเนี่ยโอเคครับพวกเขาก็มารอนพร้อมแล้วนะทั้งหัวหน้าตำรวจแล้วก็แก๊งของพวกปูโรตัดทีนี้เลยแต่ก่อนกำลังจะมาครับมาแล้ว So there you are. Let me just take your weaponsนั่นแหละมันก็จะตรวจอาวุธนะความจริงไม่จำเป็นต้องทิ้งก็ได้นะผมอย่าเดินชนกูสิเกรงใจกูบ้างอ่ะกูเป็นฝ่ายเจรจาของเรดดาร์คอนเลยนะคุยกับมันครับเขาก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าเราเนี่ยเป็นชาวยุโรปนะครับตัวแทนของฮองเนี่ย I was personally selected to carry out this delicate mission. I need a few minutes to use the bathroom. Please excuse me. ทีนี้เนี่ย47นะครับบอกว่าอยากใช้ห้องน้ำหน่อยนึงซึ่งเจ้าหมอนี่ก็บอกว่าแน่นอนครับแล้วก็บาร์เทนเดอร์น่าจะเป็นกุญแจจากจุดนี้เนี่ยเราก็หยิบปืนขึ้นมาครับพร้อมที่จะทำการเอาไปฆ่าทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทำการทิ้งเรดดาร์คอนอะมูเลตเอาไว้ไปพร้อมยังแล้วก็ทิ้งไอ้นี่เอาไว้ครับจากนั้นวิ่งเลยฮะวิ่งไปที่รถครับภารกิจจบแล้วโอ้ยใหญ่วิ่งซิกแซกก็ได้นะครับเพื่อลดดาเมจหน่อยโอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าจำเป็นต้องใส่ตัวบอดี้อาร์เมอร์ไว้เรียบร้อยคือถ้าเล่นอย่างนี้ยังรู้สึกกดดันเลยเนี่ยเห็นไหมภารกิจต้องบอกไว้อีกครั้งนะครับว่ามันเล่นหลากหลายไม่ได้มันบังคับว่าเราจำเป็นต้องใส่ชุดสีแดงเข้าไปเพื่อเจรจานะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือทำการฆ่าตัวที่อยู่ในร้านนี่หมดนะครับแล้วก็ทิ้งตัวอัมเบรดเอาไว้